จกสูตรพ่อค้ามือใหม่และร้านน้ำชงด้วยเมนูกาแฟโบราณถุงกระดาษนะครับสูตรนี้บอกเลยนะครับว่าหวานมันและเข้มข้นกำลังดีด้วยครับแถมสูตรคำนวณต้นทุนให้ท้ายคลิปนี้ด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมจะต้องมาสกัดน้ำกาแฟโบราณกันก่อนครับปริมาณกาแฟที่ผมใช้นะครับก็จะอยู่ที่2ช้อนโต๊ะครับต้องบอกเลยนะครับว่ากาแฟโบราณตัวนี้นะครับไม่สามารถเข้าเครื่องชงได้นะครับเพื่อนๆต้องใช้วิธีการแช่หรือต้มเท่านั้นนะครับเราจะเติมน้ำร้อนลงไปครับปริมาณน้ำร้อนที่ผมใช้นะครับจะอยู่ที่180มิลลิลิตรครับผมจะแช่น้ำกาแฟทิ้งไว้ก่อนประมาณ 2-3 นาทีนะครับแล้วเราค่อยมากรองออกกันโดยระหว่างที่ผมแช่นะครับเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมอื่นต่อครับผมจะใช้ครีมเทียม1ช้อนโต๊ะนะครับผสมกับน้ำตาลทรายแดงนะครับ2ช้อนชาครับพอครบแล้วนะครับก็กรองกากกาแฟออกได้เลยครับคนส่วนผสมที่เราตวงไว้เมื่อกี้นะครับให้เข้ากันนะครับตามด้วยนมข้นหวานนะครับ40มิลลิลิตรครับและตามด้วยนมข้นจืดอีก40มิลลิลิตรครับคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันได้เลยครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับพอเพื่อนๆเตรียมส่วนผสมตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราจะไปเตรียมน้ำแข็งเพื่อเทใส่กันเลยครับโดยขนาดถุงที่ผมใช้นะครับจะเป็นถุงขนาด 7x11 นิ้วนะครับและจะเป็นถุงขุ่นนะครับเราจะนำไปใส่น้ำแข็งนะครับและน้ำแข็งที่ผมใช้นะครับเลือกใช้เป็นน้ำแข็งบดแบบนี้นะครับผมก็จะท็อปนมข้นจืดลงไปอีกสักเล็กน้อยนะครับปริมาณ60มิลลิลิตรนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูกาแฟโบราณถุงกระดาษครับเรามาดูเรื่องต้นทุนกันบ้างนะครับผงกาแฟโบราณที่ผมใช้นะครับปริมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับถ้าคิดเป็นต้นทุนแล้วนะครับจะตกอยู่ที่ 6.4 บาทครับครีมเทียม1ช้อนโต๊ะครับคิดเป็นต้นทุนอยู่ที่ 0.5 บาทน้ำตาลทรายแดง2ช้อนชานะครับถ้าคิดเป็นต้นทุนนะครับจะอยู่ที่ 0.8 บาทครับนมข้นหวาน40มิลลิลิตรนะครับถ้าคิดเป็นต้นทุนนะครับจะตกอยู่ที่ 2.6 บาทครับนมข้นจืดนะครับผมใช้ไปที่40มิลลิลิตรเช่นกันนะครับถ้าคิดเป็นต้นทุนนะครับจะตกอยู่ที่3บาทครับรวมค่าไฟค่าน้ำจีปาถาด้วย 20% นะครับต้นทุนรวมทั้งหมดนะครับจะอยู่ที่ 15.79 บาทครับราคาที่แนะนำควรขายนะครับผมจะตั้งไว้อยู่ที่25ไปจนถึง35บาทครับดูคลิปนี้จบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ